วันทำงานก็ถึงออฟฟิศละจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของเทคนิคการทำวิดีโอหรือว่าการใส่เอฟเฟกต์ตัดต่อแบบง่ายๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของทรานซิชันเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างภาพหนึ่งภาพไปอีกภาพหนึ่งภาพเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันดูกันแล้วกันนี่ก็อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นทรานซิชันง่ายๆอาศัยภาพเคลื่อนไหวท้ายกับต้นแบบรวดเร็วจะสังเกตนะครับแบบเมื่อกี้คือจากภาพที่แล้วโดยทีนะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากก็เป็นแฟลชขาวช่วยนะแฟลชขาวช่วยทำให้ดูแบบนี้แฟลชขาวก็ช่วยให้มันขึ้นแล้วก็ใช้ในสถานการณ์หลายๆอย่างได้แบบไหนก็ได้เป็นที่นิยมว่างั้นเถอะก็อีกแบบนึงเป็นคัสซีนลอยความมืดคัดแบ็กระหว่างภาพปลายกับภาพต้นวิธีนี้ก็ใช้ง่ายดูมีอะไรดูดีเฮ้ยมาช้ายังเยอะเฮ้ยนี่คืออะไรของจากห้วยขวางสมุดโน้ตให้พี่แจ็คครับพี่แจ็คก็ชอบจดครับผมแต่ว่าพื้นที่ก็เยอะอยู่ขออนุญาตเอาเพลงรับคนมาใช้นะฮะถ้าเย็นยิ้มได้ฮะสนุกแล้วนะฮะบนเวทีครั้งนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างทรานซิชันที่ดูสนุกแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อเข้าไปลองใช้กันดูโอเคนะครับยินดีครับพี่ข่าวสดมารอไอเอ็นหน้าที่น้องนั่นแหละน้องกด